สวัสดีพี่น้องชาอนิเมะทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับการสปอยมาเก็นจิแก๊งสตาร์สุดป่วนตอนที่7ถึงตอนที่9แล้วครับจัดไปเลยครับ3ตอนเอาพร้อมประมาณแล้วกันนะครับเริ่มเรื่องมาในตอนที่7ก็มีเฮลิคอปเตอร์บินมาที่โรงเรียนเทนบีแล้วครับแต่เหมือนว่าฮอลำนี้เนี่ยจะลงจอดไม่ได้นะครับพวกเขาก็เลยใช้พลังบางอย่างสร้างบันไดลงมาซะเลยโคตรจะเจ๋งเลยกลุ่มพวกเขาก็คือนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเป็นนักเรียนกลุ่มหน่วยวีนัทที่นำโดยอาจารย์อาคายะที่ดูติ้งต้องไปหน่อยละครับคือจะมาเรียนที่โรงเรียนเทนบีเป็นเวลาชั่วคราวละครับอาจารย์อาคายะก็เล่าว่ากลุ่มมิงาริสงสัยว่าใครบางคนในโรงเรียนเทนบีพยายามปลุกสัตว์ประหลาดบางอย่างขึ้นมาละครับพวกคามิงารินี่ก็คือองค์กรที่ใช้พลังค้ำจุนประเทศอยู่เบื้องหลังละครับและในสมัยก่อนคามิงาริก็เป็นกลุ่มต่อต้านการปกครองของเทพเจ้าพวกนั้นคิดว่าสัตว์ประหลาดร้ายของเทพเจ้าอยู่ในโรงเรียนเทนบีละครับผู้ใหญ่ก็กังวลอยู่บ้างละว่าไออาคายะนี่เป็นคนที่องค์กรส่งมาตรวจสอบแน่เลยเหมือนว่าเจ้าอาคายะนี่จะรู้จักเราอาจารย์ในโรงเรียนนี้เป็นอย่างดีละครับเพราะว่าเคยเป็นมาเก็นจิรุ่นแรกด้วยเหมือนกันและแล้วก็ได้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยวีนัทกับหน่วยมาเก็นจิชนิดที่ขิงกันตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเลยละเว้ยต่างคนก็โม้ใส่กันว่ากูเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มาดวลกันสักตั้งละเว้ยก็นึกว่าจะต่อยมวยกันครับที่ไหนได้แข่งวอลเลย์บอลโดยแข่งฝั่งละ3คนล่ะปกติวอลเลย์มันแข่ง6คนไม่ใช่เหรอครับนี่มันคือการแข่งขันวอลเลย์ที่ไม่ปกติละเว้ยเพราะต่างฝ่ายต่างซัดพลังใส่กันอย่างไม่ยั้งล่ะครับหลังจากต่อสู้แข่งขันกันมาอย่างดุเดือดนะครับจนมี14คะแนนเท่ากันต้องดิว2แล้วงานนี้พวกวีนั้นก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่น้องนางเล่นพังเพดานลงมาเลยนี่มันไม่ใช่การแข่งขันวอลเลย์บอลนะเว้ยแต่วีนัทก็ได้นำ1แต้มละครับน้องผมแดงก็ขอเอาคืนบ้างละครับงานนี้ให้น้องผมขาวตั้งให้อย่างสวยแล้วเตะอัดคืนใส่พวกวีนัทที่เป็นคนเสิร์ฟให้ตอนแรกละครับโดนเข้าเต็มเป่ากระเด็นไปเลยถ้ามึงจะเล่นกันขนาดนี้ต่อยมวยกันเลยดีกว่าไหมแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็มี14คะแนนเท่ากันแล้วล่ะครับใครได้1แต้มก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคราวนี้ก็ต้องเอาจริงกันบ้างละปล่อยพลังใส่กันอย่างดุเดือดวิเดน่ากับฮารุโกะก็ต่างดันพลังใส่กันอย่างดุเดือดคุณนึกว่าดูดราก้อนบอลครับดันบอลจินจิพระเอกเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งเข้าจะไปช่วยละครับแต่พลังก็ดันระเบิดขึ้นซะก่อนอาคารพังพินาศหมดเลยชิบหายแล้วไงส่วนพระเอกนึกว่ามันจะไปช่วยฮารุโกะละครับแต่ที่ไหนได้ไปช่วยน้องหัวชมพูละครับจากหน่วยวีนัทซะงั้นท้ายก็จับมือจบกันด้วยดีละครับทั้งสองฝั่งก็ต่างยอมรับในฝีมือของกันและกันจบตอนที่7น้องหัวชมพูจากหน่วยวีนัทละครับเธอก็มีชื่อว่าซีเดียโอสึกะก็ได้มาเรียนร่วมห้องกับพระเอกละครับและน้องหัวชมพูนี้เธอยังเป็นไอดอลชื่อดังอีกด้วยแฟนคลับในห้องนี้หนาแน่นกันเลยหลังจากแนะนำตัวเสร็จน้องหัวชมพูก็ลุกเข้าหาพระเอกทันทีและขอให้พระเอกมาเป็นแฟนซะงั้น อินาโฮยอมได้ไงเข้าขัดขวางทันทีแต่ซีเดียเธอก็มีสกิลที่เหนือกว่าละครับตอบกับอินาโฮไปจนอิฮาโนะนี่จ่อยไปเลยทีเดียวพวกผู้ชายที่อยู่ในห้องก็ฉุนพระเอกกันหมดเลยล่ะครับนี่พระเอกมึงจะมีผู้หญิงเยอะไปแล้วนะเว้ยแบ่งกันบ้างสิวะหน่วยวีนั้นก็จะมีกันอยู่5คนละครับนอกจากซีเดียแล้วก็มีคู่ฟ้าแฝดแห่งหน่วยวีนัทน่ารักก็ไม่มีล่ะครับชื่อนี้ไม่ต้องบอกครับเพราะว่าคนพานี่จำไม่ได้น้องนางคู่กัดของน้องผมแดงเธอก็ไม่แนะนำให้กลุ่มมาเก็นจิรู้จักชื่อเธอล่ะครับและสุดท้ายมิเดียลิมิต้าถึงฝีมือการหั่นผักอย่างเทพล่ะครับแต่เธอทำอาหารไม่เป็นซะงั้นแต่เหมือนเธอจะเป็นหัวหน้าหน่วยวีนัทตัดฉากไปในขณะที่หน่วยวีนัทมาประชุมกันอย่างพร้อมหน้าล่ะครับซีเดียที่หลงเสน่ห์พระเอกอย่างหนักก็ต้องการวางแผนเดทกับพระเอกล่ะครับพวกในหน่วยวีนัทก็พยายามวางแผนช่วยกันล่ะครับหน่วยวีนัทที่เคยทำภารกิจลับสุดยอดต่างๆมากมายพวกเธอก็ต้องวางแผนกันอย่างเต็มที่โดยมีพระเอกเป็นเป้าหมายและต้องกำจัดพวกอิฮาโนะฮารุโกะฮิเมกามิที่อาจจะมาขัดขวางแผนการเดทได้ล่ะครับนี่แค่ออกเดทหน่วยวีนัททำยังกะว่าจะออกรบซะงั้นตัดไปที่ห้องน้ำชายนะครับพระเอกก็กำลังนั่งอ่านจดหมายชวนออกเดทจากสาวปริศนาที่นัดให้ไปเจอกันหลังเลิกเรียนแล้วครับคนผ้านี่รู้เลยว่าจดหมายนี้มันของใครหลังเลิกเรียนพระเอกก็ออกจากห้องเรียนทันทีแล้วครับ
ไม่รออิฮาโนะเลยล่ะครับงานนี้อิฮาโนะเธอก็ต้องออกตามหาพระเอกก็เจอกับถุงขนมมากมายไก่กองแล้วก็เจอกับตุ๊กตาทาเครุเธอก็คิดว่าเป็นพระเอกล่ะครับอิฮาโนะก็คิดว่าพระเอกให้ของขวัญกระโดดกอดพระเอกเฉยเลยนี่น้องนางจะโดนหลอกง่ายไปละมั้งตัดไปทางฝั่งพระเอกนะครับก็พบกับน้องซีเรียที่จุดนัดพบทั้งคู่ก็ออกเดทตามภาษาละครับดื่มน้ำผลมังผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยซีเรียก็ชวนพระเอกเข้าห้องพักหรือโรงแรมก็ไม่ทราบละครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจังเลยซึ่งเธอก็บอกประมาณว่าอยากอยู่กับพระเอกตามลำพัง2ต่อ2ซึ่งงั้นโอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าไงล่ะครับบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ทางฝั่งฮารุโกะฮิเมกามิกำลังคิดหาทางกำจัดขยะจำนวนมากที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะครับฝีมือใครว่าแล้วน้องนางจากหน่วยวินัทที่ไม่บอกชื่อก็โผล่มาล่ะครับผมจะเรียกเธอว่าน้องโนเนมก็แล้วกันนะครับผมทางฝั่งพระเอกพอเข้าไปข้างในแล้วก็รู้สึกว่ามันมืดจังแล้วซีเรียก็หายตัวไปล่ะครับไม่รู้ว่าไปไหนล่ะเนี่ยแต่พระเอกก็ถูกจับตึงกับเก้าอี้ล่ะครับแล้วแสงไฟก็สาดส่องมาพร้อมกับซีเรียน้องหัวชมพูที่เปลี่ยนชุดมาสุดเอ็กแสนยั่วยวนล่ะครับผมตัดไปทางฝั่งฮิเมกามิกับฮารุโกะบ้างละกำลังต่อปากต่อคำกับน้องโนเนมอิฮาโนะที่เดินแบกตุ๊กตาทาเครุก็เดินผ่านมาพอดีอิฮาโนะก็พึมพำว่าทำไมท่านคาเครุเงียบจังเลยฮารุโกะก็เดินเข้าไปหานะครับนี่มันโง่หรือปึกกันแน่วะนี่มันตุ๊กตาเว้ยไม่ใช่ทาเครุหยอกๆครับน้องนางไม่ได้พูดแรงขนาดนี้อิเมกามิก็ใช้พูดจิ๋วขโมยเอกสารบางอย่างมาจากน้องโนเนมละครับทำให้รู้ว่าพระเอกกำลังอยู่กับซีเรียที่ Secret Room S&M S&M นี่มันทำให้3คนนี้คิดไปไกลเลยครับเกี่ยวกับสาย S สาย M ละมั้งจินตนาการไปไกลว่าพระเอกกำลังถูกทรมานอยู่จึงต้องรีบไปช่วยพระเอกละครับถึงแม้จะถูกขัดขวางจากน้องโนเนมและมีเดียมิดิต้าล่ะครับจากหน่วยวีนัทแต่ทั้ง2คนก็สามารถฝ่าฟันจนมาถึง Secret Room S&M ได้สำเร็จแต่ประตูก็ปิดอยู่ล่ะครับอิฮาโนะก็ไอเดียสุดบันเจิดปล่อยพลังมาเก็นทำลายประตูแม่งมันซะเลยชิบหายแต่ที่ไหนได้ครับไม่ได้เป็นอย่างที่คิด S&M ก็คือ Song and Music น้องหัวชมพูก็แค่ร้องเพลงให้พระเอกฟังล่ะนี่น้องนางอิฮาโนะเล่นพังคอนเสิร์ตเขาสะเละเทะเลยล่ะครับงานนี้จบตอนที่8ในตอนที่9นะครับก็เกิดการแข่งขันม้าศึกในน้ำขึ้นโดยเป็นการแข่งขันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงล่ะครับโดยจุดเริ่มต้นก็มาจากนักเรียนหญิงนั้นต้องการแยกคาบเรียนว่ายน้ำกับนักเรียนชายล่ะครับนักเรียนชายจะยอมง่ายๆได้ไงครับแยกคาบเรียนก็อดดูสาวๆในชุดว่ายน้ำสิวะตกลงกันไม่ได้นะครับก็ได้ใช้การแข่งขันในการตัดสินไปเลยล่ะครับผมโดยแข่งฝั่งละ6คนละครับที่มีทั้งปี1และปี2รวมทั้งอาจารย์ก็แข่งด้วยละเริ่มการแข่งขันมาทาเครุพระเอกของเราก็เข้าดวลกับอิฮาโนะละครับพระเอกดึงอิฮาโนะเข้ามาใกล้นึกว่าจะจูบละครับแต่ที่ไหนได้กระซิบบอกว่าแขนเธอใหญ่ขึ้นนะอิฮาโนะก็ตกใจเหวอไปเลยพระเอกก็คว้าผ้าคาดหัวของอิฮาโนะไปอิฮาโนะก็ตกล่อไปตามระเบียบละครับผมท่านผู้ชมบางคนอาจจะจำได้นะครับพวกนี้นี่เป็นตัวประกอบเราแฟนคลับของฮิเมกามิก็มาดวลกับฮิเมกามิซะเองล่ะครับไอตัวประกอบแฟนคลับนี่ก็พูดประมาณว่าอิฮาเมะนี่สวยที่สุดในโลกเลยถึงแม้ว่าหน้าอกนี่จะแบนที่สุดในทีมหญิงก็ตามปังพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่ว่าหน้าอกเล็กนี่เธอยอมไม่ได้แล้วเว้ยปล่อยสายฟ้าให้กินซะงั้นแต่ขณะที่ฮิเมกามิกำลังเหม่อนะครับก็โดนเจ้าเคนโกะมากระชากผ้าคาดหัวจากข้างหลังการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความดุเดือดละครับพระเอกก็เข้าไปดวลกับฮาโรโกะมือปัดไปปัดมาไม่รู้อีท่าไหนละครับมือพระเอกเข้าไปขย้ำหน้าอกอิฮาโนะซะงั้นฮาโรโกะก็ปลดปล่อยความโกรธซัดพระเอกลอยแล้วเลี้ยวไปเลยแต่ตัวประกอบมา3ตัวก็รับพระเอกได้สบายละครับและพระเอกก็ได้ผ้าคาดหัวของฮาโรโกะในจังหวะที่จะโดนซัดปิวนั่นเองอิกามิก็โดนน้องผมแดงครับถีบตกน้ำไปเลยตกน้ำนี่ก็ถือว่าแพ้เหมือนกันละครับผมแต่น้องผมแดงก็โดนอาจารย์อัคคยะโดนมาจากไหนไม่รู้ครับอย่างรอเลยดึงผ้าคาดหัวไปอาจารย์อาคยะนี่ก็ไม่รู้จะเทพไปนะครับโคตรท่าแต่ละท่านี่ส่วนตัวประกอบทีมชายคนหนึ่งนะครับก็โดนอาจารย์อากิตบคว่ำไปเลยทำให้เหลือทีมหญิง2คนและทีมชาย3คนละครับพระเอกกับเจ้าเคนโกะ2คู่หูละครับก็เข้ารุมซีเรียน้องหัวชมพูดูพวกเอง2คนนี่เป็นลูกผู้ชายตัวจริงจังเลยนะเว้ยอาจารย์อาคยะก็เข้าดวลกับอาจารย์อากิ
กระโดดต่อยกันกลางอากาศเลยโอเมจาเว้ยซุปเปอร์ฮีโร่ภาคไหนวะเนี่ยแต่สุดท้ายอาจารย์อากิก็โดนชิงผ้าคาดหัวไปแต่อาจารย์อาคายะก็โดนจับทุ่มน้ำไปเหมือนกันทำให้อาจารย์ทั้งสองก็ตกรอบไปด้วยกันทั้งสองคนละครับผมงานนี้ทางฝั่งซีเรียก็ตบเจ้าเคนโกะปิวกระเด็นตกน้ำไปทำให้เหลือแค่พระเอกกับซีเรียละครับทีมซีเรียก็จะกระโจนใส่พระเอกอย่างหนักเลยยังกับคลื่นยักษ์สึนามินึกว่าน้องนางเธอจะทำอะไรกระโดดกอดพระเอกเฉยเลยพระเอกก็ดึงผ้าคาดหัวได้สบายละครับงานนี้ทำให้ทีมชายชนะไปอย่างชิวเฉียดละครับผมตัดมาในวันถัดไปนะครับเรียนว่ายน้ำละครับคราวนี้เราจะได้ดูสาวๆในชุดว่ายน้ำได้เต็มที่แม่พวกผู้ชายมันคิดแล้วนะแต่แล้วครับในสระว่ายน้ำนักเรียนหญิงก็ล่องหนอยู่ได้ยินแต่เสียงละคือจะตัวประกอบทีมชายน่ะมันหักหลังพวกผู้ชายละครับคือเจ้าตัวประกอบทีมชายถูกผู้หญิงว่ายวานมานะครับขอให้ใช้มาเกนซ่อนรูปร่างของพวกเธออดสิครับงานนี้ไม่น่าทำกันได้เลยเป็นผู้ชายเหมือนกันนี่ชนะการแข่งม้ามาเพื่ออะไรวะเนี่ยจบสปอยตอนที่9แล้วครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปถ้าอยากให้ผมทำคลิปสปอยมาเกจิมาอีกนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันถึงแม้ว่าคลิปคราวที่แล้วนี่จะไม่ถึง 2,000 วิวคนดูสปอยอนิเมะเรื่องนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมก็จะทำให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม